ปลูกผมมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ทานยาของคุณหมอเขาจะให้ทานตอนเช้าพร้อมกับอาหารเช้าแล้วเฮอร์เมโต้พี่จะทานก่อนนอนเพราะความมั่นใจในเฮอร์เมโต้อะบางพี่ว่าถ้าเกิดเราทานไปควบคู่กันอะมันน่าจะได้เห็นผลได้ดีกว่าที่ทานกับของคลินิกอย่างเดียวลองเฮอร์เมโต้มาหลังจากนั้นก็ผลมันก็โอเคอะเพราะว่าทำให้ผมที่เราปลูกแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมที่ไม่ได้ปลูกแข็งแรงแล้วไม่ร่วงหลังจากที่มันบางๆมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นเงี้ยก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะผมที่ปลูกมาแล้วแข็งแรงแต่ผมส่วนอื่นอาจจะร่วงได้เพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะหาเฮอร์เมโต้มาทานควบคู่กันครับเฮอร์เมโต้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านลองใช้เฮอร์เมโต้ครับผมลองมาแล้วได้ผลจริงครับ